จริงๆน่าเสียดายมากนะครับเพราะกทมช่วงนี้สวยมากคุณประเทศคลององอ่างเนี่ยทีมงานมีรูปไหมนึกว่าอยู่อิตาลีนะครับจริงๆนี่เขาจัดตั้งใจเลยนะสงกรานต์นี่นะสวยมากนะครับเป็นคลองที่นี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหาด้วยทรงตระหนักว่าคลองแต่ละคลองมีอายุมิใช่น้อยแล้วก็ที่สำคัญมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมากตามวิถีไทยที่มาแต่ดั้งเดิมการพัฒนาคูคลองให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ได้ทรงงานศึกษาข้อมูลคลองอย่างละเอียดและมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนช่วยกันขุดลอกคลองปรับภูมิทัศน์ใหม่มาตั้งแต่ปี2561จนบัดนี้เรามีคลองสวยน้ำใสเป็นแหล่งพักผ่อนไม่ต่ำกว่า10คลองแล้วครับครับเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วนะใช่ครับมีคลองแม่ข่าที่เชียงใหม่ด้วยนะนะครับคลองบางลำพูคลองเปรมประชากรที่กรุงเทพนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนี่มีเรือวิ่งแล้วนะครับเรือไฟฟ้าด้วยคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอดนะครับคลองวัดสังเวชนะคลองแสนแสบคลองวัดตรีทศเทพคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาโอ้โหนะครับแล้วก็มีการนำสายไฟฟ้าลงดินสายสื่อสารลงใต้ดินดำเนินการย้ายคนเร่ร่อนอาศัยในพื้นที่ที่อยู่ในสถานที่ไปอยู่สงเคราะห์ของภาครัฐปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งทั้งสองฝั่งให้เหมาะกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สวยไหมสวยไหมนี่คลองในกรุงเทพนะครับคลองในกทมนะประชาชนนะคลองสวยน้ำใสครับเนี่ยแบบนี้เลยถ้ามองเผินๆนี่ตอนแรกนึกถ้าถ่ายรูปแบบมุมดีๆสวยๆหน่อยนึกว่าอยู่ต่างประเทศนะพี่ธนาอันนี้น่าจะเป็นคลองวัดสังเวชเนี่ยผมดูตึก2ตึกนู้นนะตึก2ตึกนั้นอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ฝั่งทนนะอยู่บางพลัดนะฝั่งนู้นนะตึก2ตึกเนี่ยนะสวยมากใสมากเลยนะนะครับนี่ก็ถือว่าเราก็ต้องช่วยกันนะที่จะไม่ปล่อยน้ำเสียลงคูคลองด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็ผมก็เห็นข่าววันนี้นะพระองค์ท่านทรงทำโครงการโคกหนองนาครับในวังอ่ะในที่พระที่นั่งอ่ะด้วยพระองค์เองด้วยนะครับใช่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 เห็นพระองค์ท่านแล้วเราได้เห็นดินขุดดินลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองเลยนะครับที่ท่านทรงเขียนนะครับนะครับเป็นลายการ์ตูนนะแล้วก็เขียนเป็นโครงการโคกหนองนานะครับเนี่ยทำเถอะครับประชาชนนะครับถ้าท่านไม่รู้ทำไม่เป็นยังไงติดต่อปรึกษาทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอโครงการโคกหนองนา1ไร่หายจนได้เลยนะนี่แหละรัฐจะแก้จนก็เอาตรงนี้แหละนะแก้จนนะนี่ด้วยให้เขามีอาชีพมีรายได้และสำคัญที่สุดให้เขามีน้ำถ้าเขามีน้ำเนี่ยเขาอยู่ได้เลยทำการเกษตรอยู่ได้เลยครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นคูคลองที่มีการพัฒนาภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งน้ำใสสวยเราชวนคุณกสินไปว่ายน้ำในคลองดีกว่านะเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับอาจารย์กสินน้ำในคลองว่ายได้แล้วนะแบบนี้น้ำสวยเลยนะฮะครับช่วยกันช่วยกันนี่ถ้าผมเป็นผู้ว่ากทมนะผมจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้โอ้โหเออมันตั้งเป้านี้เลยโหคนตั้งเป้าไปดวงจันทร์ไม่ยากกว่าทำให้น้ำคลองแสนแสบดื่มได้หรือคุณประเทศครับจริงไหมเอาใกล้ๆนี้ก่อนแล้วกันเออจัดระบบบริหารเรื่องของน้ำนะครับครับโอ้โหนี่สวยจริงๆนะครับเมื่อก่อนนี่สภาพมันได้เป็นแบบนี้นะพี่ถนอมเราต้องจะนั่งเรือสงกรานต์อยู่เนี่ยนะเราต้องยอมรับกันแบบนี้เลยคลองแสนแสบทีนั้นโอ้น้ำใสน้ำใสใสใสชนิดที่เรียกว่าเออไม่ใช่น้ำดำนะครับน้ำใสแต่ผมฝากกทมหน่อยนะฝากกทมหน่อยคลองหัวหมากน้อยข้างบ้านผมผักตบชวาเต็มแต่ว่าที่ผมพูดผมไม่ได้ให้ท่านไปลอกผักตบนะเพราะว่าลอก15วันมันก็มา1เดือนมันก็เต็มเหมือนเดิมจริงๆนะผมก็เลยมองอยากอยู่ก็อยู่ไปเถอะเออแต่ว่าอย่าเอาสารเคมีไปฆ่าผักตบคือปลามันไม่ตายแต่น้ำมันเน่านะครับผมเห็นแล้วว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นครับเออนะถ้าแก้วิธีอื่นไม่ได้ก็ผมว่าอย่าไปฆ่ามันนะฆ่าอะไรมันผักตบมันตายเป็นเบื่อเลยลอยฟ้องเลยนะคนประเทศเนี่ยเออเน่าส่งกลิ่นเหม็นเน่านะครับ